I stayed at another monastery in that what in the monastery there is not as strict, so I was left to kind of practice on my own and observe myself and have my own routine. So maybe like the first 2 weeks it was doing very well, and then slowly the cravings and defilements sneaked in. ก็หลังจากที่ไม่ได้พบหลวงตามาประมาณเดือนนึงก็ไปปฏิบัติอยู่ที่วัดนึงอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะที่วัดนั้นเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติแบบสตริกมากก็คือเหมือนใช้ชีวิตในการปฏิบัติอยู่ด้วยตัวเองช่วง2อาทิตย์แรกก็สามารถทำได้ดีแต่หลังจาก2อาทิตย์ไปเริ่มตัณหาเริ่มกลับมาความดิ้นรนทยานอยากเริ่มกลับมาเขาก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งนั้นค่ะso I just learned that I feel 2 weeks is my time when I stay at a place, and after 2 weeks when I'm settled, then there's that habit pattern of wanting to run away. ช่วง2อาทิตย์แรกที่ยังทำได้ดีก็เหมือนคล้ายๆก็อยู่กับข้อปฏิบัติของวัดแต่ว่าหลังจากที่มาอยู่เองอีก2อาทิตย์เริ่มกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมคือพยายามหนีปัญหาค่ะ and because of what Longta pointed out to me last time I'm like oh okay I have to stay here a little bit longer ก็เลยได้เห็นถึงสิ่งที่หลวงตาชี้ให้ก่อนไปที่บอกว่าเขาเป็นคนที่จมค่ะเขาก็รู้สึกว่าจมแช่จมแช่ในความคิดอารมณ์ในเรื่องราวโอเคคือเขาพอมันเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นกับเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะหนีออกจากที่วัดเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเขาควรจะต้องอยู่ที่นั่นนานขึ้นเพราะไม่งั้นเขาจะทำตามนิสัยเดิมคือหนีตลอดไม่พอใจก็หนีแบบนี้ค่ะ Yeah so I noticed how weak my mind is because I really like I noticed that when I feed myself with more of the cravings like but I also noticed that I was also trying to suppress my craving and then I crave even more so it got very tiring เขาบอกว่าเขาก็เลยได้เห็นถึงสิ่งที่หลวงตาชี้ว่าเขามีสภาพจิตใจที่อ่อนแอเพราะว่าเวลาที่เขามีตัณหาเนี่ยเขาก็พยายามที่ไม่วิ่งหนีก็กดข่มพอกดข่มปุ๊บมันก็เกิดความทุกข์ที่มากขึ้นเกิดตัณหาที่มากขึ้นอีกเท่าตัวนึง During the time at the what I was also kind of confused about which technique to keep continuing to practice becauseI was listening to many Dhamma talks, and there's like this technique, and that technique, and each one, it works for me one time, and it works for me another time. So it started to get very confusing. แล้วเขาก็เริ่มสับสนในวิธีการปฏิบัติเพราะว่ามันเหมือนเขาฟังธรรมะจากหลายๆที่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเทคนิคนี้ก็เหมาะสมในเวลานึงหลังจากนั้นก็ต้องเป็นเทคนิคอีกอันนึงที่เหมาะสมในอีกเวลานึงก็เลยเกิดความสับสนว่าจะใช้เทคนิคกันไหนในการปฏิบัติกันแน่ And then there like more thinking started coming about which monastery to stay at which technique should I devote my time to so right now I'm at a state where I don't know what I'm doing เขาก็เริ่มเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะจะปฏิบัติที่ไหนดีจะใช้เวลาอยู่ปฏิบัติที่ไหนถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดสรุปสุดท้ายก็เกิดแต่ความสับสนแล้วหายสับสนยังตอนนี้ And now you be free from confusing?ยังไม่หายค่ะไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆมันก็ไม่สับสนแล้ว Don't have to do anything when you don't do anything there is no confused anymore เพราะธรรมชาติเขาไม่สับสน Because the pure nature is no confusing เราอยากให้ไม่สับสนมันเลยยิ่งสับสนมันเลยผิดธรรมชาติ Because you don't need the confusing
that create confusing. It's not the way that the nature runs. ธรรมชาติที่แท้จริงเขาไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่ง Because the true nature is not confused. It has no fabrication. It's peace.ธรรมชาติสงบเรียบง่ายเป็นปกติเขาไม่วุ่นวายหันไปมองรอบตัวเราดินเขาก็ไม่สับสนน้ำก็ไม่สับสนไฟก็ไม่สับสนลมก็ไม่ฝนเขาไม่มีความยึดถือซึ่งกันและกันเขาไม่มีความรักและความเกลียดชัง The nature is so peace by itself. It's not attached to anything by the nature. Look at the environment around you.The earth not attached to the water. The water not attached to the wind. This is the way that the nature run. เขาไม่ได้มีดินน้ำลมไฟอากาศธาตุรู้เขาก็ทำหน้าที่ของเขาตามธรรมชาติเขาไม่ได้อยากให้ไม่สับสนหรือว่าสับสน The earth element, the water element, the air element, the fire element, the space elementAnd the consciousness element just do that it is. It not expect to other elements to be. This is the way of the nature. ความสับสนหรือหนีความสับสนไปหาสถานที่ต่างๆมันไม่ได้ทำให้หายสับไม่หายกังวลใจไม่หายทุกข์ If you try to run away from confusion to find the best monastery that's suitable for you.This is not the way to release your confusing. เพราะความสับสนความกังวลกิเลสตัณหามันอยู่ที่ใจ Because the confusing, the hesitation, all of disturbance is in your heart. It's not from outside. ความสับสนกิเลสตัณหาความวุ่นวายในใจทั้งเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตมันเป็นความปรุงแต่งในใจแต่ใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นที่เกิดดับของความปรุงแต่งของความคิดอารมณ์หรืออาการทั้งหมด The disturbance, the confusion that arises in your mind is not the pure mind because the pure mind is the background of everything all of confusion, all of disturbance everything that you feel is just something that arising and ceasing in the pure mindเราจะหนีความจริงไปที่ไหนได้เลยในเมื่อความจริงทั้งหมดมันเกิดดับอยู่ในใจเรา We couldn't run away from the truth that happened in our mind because it's arising and ceasing in your mind. You couldn't run away from it. แต่ใจที่แท้จริงเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่สับสนไม่วุ่นวาย But ไม่สามารถที่จะหนีความจริงอะไรได้มันเป็นธรรมชาติที่ปล่อยให้สังขารก็เกิดเองดับเองในใจแต่ใจไม่ใช่สิ่งเกิดดับไปกับสังขาร But actually the pure mind is already at peace. It let all of sankhara, all of conditioned things arising and ceasing in the pure mind. But it accept everything with the peace already. แม้แต่ในท่ามกลางความสับสนวุ่นวายการที่เกิดดับในใจ The pure mind that never born and never dieตอนเราเกิดมาครั้งแรกก่อนที่จะมีจิตมีร่างกายเป็นรูปลักษณ์เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาที่เรามีอาการมีปรากฏกายขึ้นมามันก็มาจากความไม่มี Before we born to get this body and mind we come from the nothingness เมื่อมีจิตมีร่างกายขึ้นมาแล้วมันก็เดี๋ยวก็ปรุงไปในฝ่ายดำบ้างปรุงไปในฝ่ายกรรมขาวบ้างเดี๋ยวก็กรรมดำให้เป็นทุกข์เป็นกิเลสตัณหาเป็นความทุกข์วุ่นวายเป็นความกังวลเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายกรรมขาวรู้สึกเป็นสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวก็เป็นบุญปนปฏิบัติหมุนวนปนในสังขาร But after we born sometimes we have a skillful thought sometimes we have unskillful thought it will repeat it like this all the time good and bad skillful unskillful แต่ไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขปรุงเป็นกรรมดำบ้างกรรมขาวบ้างแต่ธรรมชาติพุทธะหรือจิตเดิมแท้ไม่ได้หายไปไหนเขาคงมีอยู่เช่นนั้นตลอดกาลเป็นอมตะธาตุอมตะธรรม No matter
there is skillful thought or unskillful thought, but the pure mind never disappear. It's eternal. คงปล่อยให้สังขารที่เป็นฝ่ายทุกข์และฝ่ายสุขฝ่ายดำฝ่ายขาวเนี่ยเขาเกิดดับไปตามธรรมชาติของเขาใจที่เป็นเพียวไม้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องเลยกับสังขารนั้น Let the skillful thought and unskillful thought be as they are but the pure mind not get involved with itสังขารทั้งสุขและทุกข์ดีและชั่วบุญและบาปกุศลอกุศลเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งเกิดดับปล่อยเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไปตามนิสัยสันดานของแต่ละคนแต่ไม่มีใครหลงไปกับสังขารเลยก็จะพบใจ because out of the conditioned things even good or bad it's just a conditioned thing that arising and ceasing let it be as it is but the pure mind is the pure mind the pure mind can't do anything withThe thought, this is the pure mind that is eternal. แทนที่จะเราจะพาตัวเองหนีความทุกข์หนีความวุ่นวายในจิตใจหนีความจริงในใจเราหนีไปยังไงก็ไม่สามารถหนีความจริงได้เพราะมันอยู่คู่กันทั้งกรรมดำกรรมขาวและธรรมชาติของความจริงมันอยู่คู่กันในใจเราจะหนีไปไหนพ้นThese are the true nature that already with you all the time. You can't run away. Even you go to different monasteries, you can't run away from this truth because this is the truth that already exists in you. When we run away from the truth in our mind, we have to turn back to face the truth and learn the truth. When we can run away from the darkness of sanskara and the dark side. So now you understand that you can't run away from this truth.So you have to accept the truth as it is. See every conditioned thing arising and ceasing, and realize the pure mind that is beyond the conditioned things. กลับมาเรียนรู้สังขารในใจตนตามความเป็นจริงด้วยใจที่สงบเย็น Just learn the way of the nature in your body and mind with the peaceful mind. ไม่คาดหมายคาดหวังยึดถือสิ่งใดจะเอาไปได้ไปเป็นอะไรทั้งสิ้นNot expect to get to be anything more than what you be in the present. เรียนรู้สังขารปรุงแต่งในใจตนในทุกปัจจุบันได้ใจจากใจที่สงบเย็น Learn the conditioned things in your mind from the pure mind. แล้วจะพบว่าธรรมชาติของความปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันอยู่คู่กัน You will realize that in the conditioned things there is the unconditioned that already exists. และมันก็จะเมื่อพบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็จะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้ When you realize the pure mind or the unconditioned things that is the freedom from the conditioned things. แต่ใจที่สงบเย็นไม่เข้าไปยึดถือสิ่งใดทั้งหมด There is only the pure mind that is peacefulwithout any attachment to any condition ไม่เข้าไปยึดถือตั้งความสุขและความทุกข์โดยไม่เกลียดทุกข์รักสุขดีรักเชื่อชังหรือพยายามจะหนีความทุกข์ใดๆแต่ยอมรับความจริงและสุขและทุกข์มันเป็นของคู่กันมันอยู่ด้วยกันไม่หนีความจริงแล้วจึงจะพบใจที่อยู่เหนือสุขและทุกข์แต่ปล่อยให้สุขและทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปของมันเองNot try to run away from the unskillful thought and attach to skillful thought. Just let them be as they are, and you will realize the pure mind. That pure mind is peace, peace from attachment. Life is to learn, but not to hide the truth. Live and learn. You have to learn from your life. Live and learn, not run away. ใจเรานี่เองเราจะหนีไปไหนต้องเรียนรู้ความจริงในใจเราหนีมันไม่ได้เราก็ต้องหันหน้าเผชิญความจริง We can't run away because this is already in our mind. You have to experience it, confront with it. This is the way to learn the truth. เราจะพบกับใจที่สงบเย็น And you will experience the peaceful mind by yourselfเป็นผู้ที่ใจสงบเย็นได้ในท่ามกลางความปรุงแต่งภายในร่างกายจิตใจและความปรุงแต่งวุ่นวายในโลกนี้เรียกว่าสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวาย
your mind will become at peace even there are a lot of turmoil in any conditions even the turmoil outside or the turmoil inside the mind still be at peace ผู้ใดถึงใจที่สงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายผู้นั้นจึงเรียกว่าอริยะเป็นบุคคลธรรมดาก็เรียกว่าอริยะบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกว่าอริยสงฆ์หรือเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกัน The one who realize the pure mind even they are the lay person or they are a monk they can be an arahant the fully enlightened one อย่าหนีความจริง not run away from the truth เพราะเรื่องราวในใจมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้มัน Because out of sorry in your mind you have to learn from it ถ้าเรากลัวเราหนีเรื่องราวความจริงในใจเราจะมีแต่ความทุกข์ไม่สามารถพ้นทุกข์ไปภพชาติและภพชาติเรา When you run away from the story in your mind fearful of any story in your mind you can't be free from sufferingYou have to run away repeatedly in every lifetime. จะต้องมีสักชาติหนึ่งจะต้องมีสักเวลาหนึ่งที่เราจะไม่หนีมันอีกต่อไปแล้วเราจะหน้าเผชิญความจริง It should be this life that you encourage to confront everything in your mind. เราจะพบใจที่เป็นความสงบนิ่งเงียบสงัดว่างเปล่าในช่ำกลางความปรุงแต่งได้And you will be experience a peaceful mind amidst the turmoil of all conditions. ความปรุงแต่งเนี่ยทั้งดำและขาวทุกข์และสุขมันยังมีอยู่แต่ใจเป็นอิสระจากดำและขาวจากความปรุงแต่งทั้งมวล Freedom. The bad thought and the good thought are still exist.But the pure mind is free from attachment of any thought. You will experience the freedom. Lord, I give this book for you. ขอให้เข้าถึงสัจธรรมความจริงให้พ้นทุกข์ Lord, I give you a blessing to realize the truth to be free from all suffering. หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตตลอดจนการเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่ต้นจนจบ This book can tell the story of life from starting point to the ending point จงเรียนรู้ความจริงในใจของเราด้วยใจที่สงบเย็น Learn the truth in your life from the peaceful mind จงจำคำไว้ว่าจงเรียนรู้เรื่องราวทุกกิริยาอาการภายในร่างกายภายในใจของเราเนี่ยด้วยใจที่สงบเย็นไม่ต้องเล่าร้อนแต่เรียนรู้มันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ต้องเร่งรีบแต่เรียนรู้มันด้วยความต่อเนื่องไม่ขาดสาย You have to remember that learning the truth of your life from the peaceful mind continuously not have to be hurry to learn but just learn it continuouslyมีอะไรอยากจะพูดออกวันทักใจไหม Do you have anything to speak from your heart? Like I know I'm holding on to something for a really long time and I don't know how to put it down. เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขายึดมั่นถือมั่นบางสิ่งบางอย่างมานานแสนนานแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะปล่อยวางมันยังไงค่ะไม่ด้วยการไม่พยายามปล่อยวาง by not trying to put it down ยิ่งพยายามปล่อยวางเท่ากับยิ่งยึดมั่นถึงมั่น because when you try to put it down it create more attachment ทั้งไม่ยึดมั่นถือมั่นและไม่พยายามปล่อยวางมันก็จะว่างเปล่า not attachment and not try to put it down that isThe emptiness. เมื่อไม่พยายามปล่อยวางมันก็เท่ากับไม่ยึดมั่นถือมั่น Because when you're not trying to put it down, that is not attached already. ถ้ามีการยึดมั่นถือมั่นมันก็จะต้องมีการพยายามปล่อยวางเพื่อตัวเองอ่ะพ้นทุกข์
because when you have the attachment you will try to put it down to self to help yourself to be free from the attachment that is the cause of suffering ในการที่เราพยายามปล่อยวางไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นพยายามไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่ากับเรายิ่งพยายามยึดมั่นถือมั่น so you can see that if you try to put it down that is create more attachmentIt's that easy. เขาบอกว่าเออมันง่ายมากเลยเพราะความไม่รู้ Because of ignorance. ธรรมชาติมันตรงไปตรงมาและเรียบง่าย The Dhamma is very direct and very simple. เราไม่เคยหัวเราะออกอย่างสดใสในธรรมการความทุกข์เห็นไหม You never laughAmong all of suffering, right? You never laugh at. Because we think too much and practice too much, with the attachment, we don't let go. Because you have been practicing from out of attachment, never letting go. We have been living in the effort to let go of the attachment, to let go of the things that are in our mind. The body wants to forget, the mind wants to remember.ไอ้สิ่งที่อยากจำกับไม่จำไอ้อยากลืมกับยิ่งจำไอ้อยากที่จะปล่อยวางกับยึดถือ Because you have been practicing by trying to letting go of attachment that create more attachment it's like when you want to forget but it create more memory เขาคงไม่เคยได้ฟังเพลงไทย So in Thailand we have a song its name isIf you want to forget, you will remember it more. This is the name of that song. เนื้อเพลงก็มีว่าอยากลืมกับจำอยากจำกับลืม The lyric of this song is like when I want to when I want to forget, but create more memory. So this song exists. This yeah.เขาบอกว่าเพลงนี้มีจริงเหรอเพลงนี้มีจริงอยากลืมกับจำอยากจำกับลืม This song is exist want to forget but create more memories Maybe I should listen to it every day เขาบอกว่าเอ๊ะบางทีเขาจะต้องฟังเพลงนี้ทุกวันนี่แหละมันเป็นเพลงไทยที่ก็ฟังไม่ออกIt's Thai song, so maybe you can't understand its meaning. เองไงมันง่ายซะจนเราไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้เราไปทำให้มันยากเอง So actually, the Dhamma is so easy, but we overlook it and we create some a kind of difficult things that we have to practice. เห็นไหมเราเลยหัวเราออกยิ้มแย้มแจ่มใสได้ในท่ามกลางปัญหาก็ยังมีอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มี So now you can laugh at everything even the problems still exist even the suffering still exists but you can laugh at ใช่ค่ะนี่คือความจริงไม่ต้องถามใคร This is the truth that you experience by your heart not have to ask other people ท่านจึงกล่าวว่าความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีSo like the Buddha said, the suffering is exist, but no one who suffer. แม้ในทางตรงกันข้ามความสุขมีอยู่ผู้ที่สุขก็ไม่มี And in contrary, the happiness is exist, but no one who be happy. เราทุกข์เพราะเราเนี่ยดิ้นรนจะให้ความทุกข์มันหายไปเหลือแต่ความสุขเราจึงทุกข์มากWe suffer a lot because we would like to run away from our suffering, but actually it creates more suffering. ที่จริงธรรมชาติสุขหรือทุกข์มีอยู่แต่ผู้ยึดไปยึดถือให้เป็นทุกข์ไม่มี But in reality, the suffering is exist, the happiness is exist, but there is no one who suffer, no one who be happy.ทั้งไม่มีผู้ที่เกลียดทุกข์และก็ไม่มีผู้ที่อยากได้ความสุข No one who hate suffering and no one who love and yearn for happiness
คงมีความทุกข์มีอยู่ความสุขมีอยู่แต่ผู้ยึดถือไม่มีเมื่อไม่มีผู้ยึดถือได้แน่จึงเป็นความสุขนิรันดร์ The happiness and the suffering are exist but no one who hold on to when there is no one who hold on to even suffering and happiness this is the eternal happiness นี่แน่คือนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขัง This is the meaning of Pali words Nipanang paramang sunyang Nipanang paramang sukhang There is no happiness that beyond the peace เป็นภาษาบาลี This is Pali terms จงจำไว้ว่าความทุกข์ไม่อยู่แต่ผู้ยึดถือผู้ไปยึดถือความทุกข์ให้เป็นความทุกข์ซ้ำซ้อนไม่มีPlease remember that the suffering is exist, but no one who hold on to the suffering. Please remember this. และในตรงข้ามผู้ที่ไปยึดถือความสุขก็ไม่มีมีแต่ความสุขแต่ผู้ยึดถือความสุขไม่มี On the other hand, the happiness is also exist, but no one who hold on to the happiness. ที่สุดแม้แต่พระนิพพานที่ว่าเป็นที่สุดแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ยึดถือพระนิพพาน Even the Nibbana that is the ultimate happiness there is no one who hold on to คงมีแต่ความสุขความทุกข์และพระนิพพานแต่ผู้ยึดถือความสุขความทุกข์และพระนิพพานไม่มี There are happiness there are suffering there is Nibbana but there is no one who hold on to themสมที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมานัตตาสัพเพธรรมานารังอภิธิเวสายะธรรมทั้งที่เป็นสังขารที่เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและธรรมที่เป็นวิตังขารก็เป็นอนัตตาไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่ควรหลงยึดมั่นถือมั่นคงเป็นธรรมเช่นนั้นแต่ผู้ยึดถือไม่มีทั้งสุขทุกข์และนิพพานจึงไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือ As the Buddha teaching in the conditioned thingsAnd in unconditioned, or in the suffering, in happiness, and in nibbana, there is no self that can hold on to anything. เมื่อสิ้นผู้ยึดถือทั้งสุขและทุกข์และพระนิพพานนั่นแหละคือความพ้นทุกข์อย่างเป็นอมตะ When there is no one who hold on to suffering, hold on to happiness, hold on to nibbana, that is the supreme happiness.That is eternal happiness. พุทธเจ้าจึงตรัสสัพเพธัมมานารังอภิธิเวสายะธรรมทั้งมวลไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่น Like the Buddha said, there is nothing that we can hold on to. จึงไม่ต้องหนีความจริงไปที่ไหน So don't have to run away the truth of your life to any places anymore.ไม่มีที่จะไปไม่มีที่จะถอยกลับและไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ nowhere to go in the future nowhere to step back and no one stay still ไม่มีตัวตนของเราจะไปที่ไหนไม่มีตัวตนของเราจะกลับไปที่ไหนถ้าไม่มีที่ไปข้างหน้าไม่มีที่กลับไปข้างหลังและไม่มีตัวตนของเราตั้งอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ There is no sense of self want to go somewhere in the future There is no sense of self who want to step back and there is no sense of self who stay still in the present moment This is the supreme happiness the end of suffering มันเหลือแต่ความสงบและความว่างเปล่าในปัจจุบัน Just only the peace and the empty from the attachment in the present moment มันเหมือนกับสัจธรรมความจริงหรือธรรมชาติอันบริสุทธิ์หรือความจริงอันสูงสุดธรรมชาติอันนี้เราไม่เคยเจอเราไม่เคยพบเราไม่เคยได้ฟังมันเหมือนเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรามากBecause we never listened to this ultimate truth before, it's like it's so new for you. เราอยู่กับความปรุงแต่งความยึดถือมานาน
because you live your life with the attachment for a long time ค่ะหลายชีวิตไม่ใช่เฉพาะชีวิตนี้ค่ะถูกต้องแล้วดังนั้นเมื่อเรามาพบผู้ชี้แนะความจริงอันสูงสุดเราจึงรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคาดหวังไม่เคยนึกฝัน So when you come to see the master that can teach you about the ultimate truth and you can feel that it's beyond your expectation you never thought about it before มันเหมือนกับไม่ใช่ชีวิตที่เราเคยดำเนินมาทั้งหมด It's totally different from your life in the past มันยิ่งใหญ่กว้างขวางไร้ขอบเขตไม่แบ่งแยก It's so massive unlimited and it's kind of it's the oneness มันเหมือนกับความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าไม่มีที่ยืนอยู่ไม่มีที่ยืนหยัดไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวไว้ไม่มีที่เหนี่ยวล้างไว้มันว่างเปล่าไปทั่วอาณาจักรวาลไม่มีขอบเขตใจเราเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไปทั่วอาณาจักรวาลอะไรขอบเขตมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ให้ยืนไม่มีที่ให้เกาะไม่มีที่ให้เหนี่ยวล้างมันพ้นไปจากร่างกายจิตใจของเราไปจากความตัวเราเป็นตัวตนของเรา It's so it's like very massive it's beyond your body and mindIt's like the space that is no boundary. It's like there is no place that you can hold on to or you can stand in it. ใช่ไหมอ่ะมันเหมือนกับเป็นความเบิ่งว่างไร้ขอบเขตมันยากที่จะพูดและยากที่จะเข้าใจได้แต่มันรู้ได้ในใจ And you can feel that it's like the unlimited space that has no boundary.You can feel it from your heart. ความสัจธรรมความจริงนี้มาอยู่ในใจของทุกคนทุกสรรพสัตว์ Actually, this truth is already exists in all beings. มันเหมือนกับสตันและช็อกกับสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อน It's like you feel stunned and feel like shocked what you experience because you never experienced it before.Long Ta saying that this is my first time hearing about the pure mind. Long Ta หมายถึงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับ pure mind ใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็เพิ่งจะพบมันแล้วก็เป็นจริง It's not just you hear about the pure mind for the first time, but you experience it from your heart for the first time. But now you still.Not understand it. ถูกไหม That is right. จงอยู่กับความจริงนี่แน่ซึ่งเคยได้พบเจอนี่แน่ Just stay with this truth that you experience now. อยู่กับความจริงนี้จนตายจนถึงวันตาย Stay with this truth until you die. มันไม่ต้องพึ่งพาอามิตรเครื่องล่ออย่างอื่นสิ่งอื่นมาทำให้ใจเป็นสุข You don't have to rely on the other things to make you be happyAnymore. แล้วเราจะรู้ความจริงโดยไม่ต้องถามใครว่าความสุขที่มีเครื่องยึดถือกับความสุขที่ใจเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่ไม่มีเครื่องยึดถือมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน You experience by yourself how much difference between the happiness that you get from the other things, but and the happiness from the ultimate truth.